ำลังใจเอชนสวัสดิ์ป่วยฮิสโตกขณะขับซ้อมรถแข่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตถูกหามส่ง ICU โรงพยาบาลบุรีรัมย์วันที่30มีนาคมเมื่อช่วงบ่ายวันที่30มีนาคมนายชนสวัสดีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมขับรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้าขณะรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยมีทีมงานและผู้บริหารของทางสนามเดินทางมาเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดส่วนครอบครัวและญาติกำลังอยู่ระหว่างเดินทางนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์กล่าวว่าคนไข้ได้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติคาดว่าน่าจะเกิดอาการฮีทสโตรกเนื่องจากภาวะอากาศร้อนจัดขณะนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตอนนี้รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างซึ่งแพทย์ก็ทำการรักษาอย่างเต็มที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะคะ